มาหูฟังครับลุยกันต่อครับเรื่องที่รออยู่ครับสายของคุณไทยนะน้องไทยอัพเดอะช็อคของผมนี่แหละฮะวันนี้จะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ใช้คำว่าเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรื่องของรับขันปอบแม่เรื่องนี้นะพอฟังเรื่องของปอบนี่นะฮะยิ่งเป็นทางภาคอีสานเนี่ยยิ่งน่าฟังมากขึ้นเลยครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีน้องไทยสวัสดีครับวันนี้ครับเรื่องของรับขันปอบไทยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเองนะยังไม่ถึงเดือนเลยกับเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับไหนลองเล่าให้พี่เก่งฟังหน่อยสิครับคือเรื่องรับขันปอบเนี่ยคือความจริงอ่ะมันเกิดมาสักระยะนึงแล้วครับ มันเกิดมาแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้ในเรื่องที่ครอบครัวเพื่อนผมเจอมาแต่อันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอเองแล้วทำให้ผมต้องทำอะไรบางอย่างครับครับคือเรื่องนี้ครับผมอยากให้ทุกคนฟังเป็นความเชื่อแล้วก็เอาเป็นว่าผมมาโม้ให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนะช่วงเวลานั้นเหมือนเราฟังนิทานแล้วกันนะเรื่องนี้นะโอเคใช่ครับอือฮึคือเพื่อนผมนะครับชื่อทีมเขาแต่งงานกับแฟนเขาชื่อนิวผมไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้เลยตั้งแต่ผมเรียนจบมาซึ่งพอเราเรียนจบมาเราก็ต่างคนคือต่างมีชีวิตทีมบ้านเขาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจัดสรรครับในการแบบเหมือนกับว่าหาพื้นที่มาทำบ้านจัดสรรทำโครงการอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างมีฐานะครับส่วนนิวบ้านเขาเป็นพวกธุรกิจส่งออกจิวเวลรี่ก็ค่อนข้างมีเงินคือด้วยความที่ว่าเราเองเราต่างคนต่างเฟดกันออกไปทำงานเราก็เลยไม่ได้คุยกันจนกระทั่งวันหนึ่งผมมีปัญหาผมเลยลองโทรไปหาทีมดูว่าแบบพอจะช่วยเหลืออะไรบ้างทีมบอกว่าเอ้ยพอดีเลยกูหาพยายามติดต่อมึงเหมือนกันแต่ว่าคือแบบไม่มีใครมีเบอร์มึงเลยมีใครแบบสามารถติดต่อได้เลยพอได้คุยกันปุ๊บผมยังไม่ได้อะไรกันมาผมก็เลยนั่งรถไปหามันที่บุรีรัมย์ครับก็ได้คุยกันในนะช่วงเวลาเนี้ยโดยที่ทิมบอกผมว่าคือตอนที่เรียนอ่ะกูรู้นะว่ามึงอ่ะมีเฟนก็เราละตรงนี้ไว้เป็นอีกเรื่องแล้วกันครับคือผมเองผมก็บอกว่าก็พอเห็นถ้าเกิดมันแรงอะไรเงี้ยก็คุยกันเสร็จปุ๊บทีมก็บอกผมว่ามึงเอาเสื้อผ้ามากี่ชุดบอกว่าเอามาไม่กี่ชุดบอกมันบอกว่าป่ะไหนไปตลาดมึงคงต้องอยู่กับกูสักพักนึงแหละครับก็ไปกันครับก่อนแล้วในระหว่างที่ผมนั่งรถทีมก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟังซึ่งผมเคยเล่าให้พี่เก่งฟังหลังไมค์ไปแล้วใช่แต่ว่าเรื่องนี้คือผมเองผมก็ฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ในระหว่างที่ผมฟังอยู่ครับให้คิดจินตนาการนะครับตึกมี3ชั้น3ชั้นครับไม่ใช่3บ้านทิมบ้านใหญ่มี5ชั้นมีลิฟต์ฉันต้องใช้ลิฟต์ขึ้นในการขึ้นผมขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้น5แล้วกระจกนะครับเป็นกระจกที่ไม่ได้มีบานที่ไม่ได้มีก็เรียกว่าบานเปิดออกไปได้เป็นบานเลื่อนเป็นบานเลื่อนปิดเราก็นั่งฟังนั่งคุยกันเรื่องนี้อยู่ อยู่ดีๆครับมีเสียงกึกๆที่ตรงบริเวณกระจกบานนั้นทุกคน3คนครับในห้องผมทีมแล้วก็นิวหันไปนั่งหันไปมองกระจกกันครับแล้วคิดว่าอาจจะเป็นแบบพวกใบไม้หรือว่าแบบเศษอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่ารอบบ้านทีมไม่มีต้นไม้ใหญ่ลมพัดหรือเปล่าอันนี้ถามอันนี้ผมคิดว่าลมพัดแรงแค่ไหนมันก็คงไม่ดังขนาดนั้นคือมันดังจนแบบทำให้หยุดการสนทนาของพวกเรา3คนได้อ๋อเหรอมันจะแบบกึ่งๆๆ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 
ต่อพอเล่ากันไปถึงไคลแม็กอันหนึ่งจุดๆหนึ่งครับเสียงเพ้งเสียงเพ้งแบบดังมากดังขนาดที่ว่าคนที่ดูแลบ้านเขาวิ่งขึ้นมาดูว่าแบบในห้องมันเกิดอะไรขึ้นโดยปกติถ้าเกิดมีคนปาก้อนหินครับสูง5ชั้นนะอ่ะมันอาจจะแบบมีก้อนหินหรือมีลูกวงลูกบอลอะไรที่แบบจะหล่นมากระทบได้แต่ในห้องไม่ได้เศษกระจกเจอเศษกระจกด้วย
ใช่ครับแต่เศษกระจกนะครับไม่มีร่องรอยของก้อนหินหรือว่าอะไรเลยหรอมีแต่กระจกที่แตกที่แตกนะตรงนั้นแล้วกระจกบานที่แตกเนี่ยเป็นกระจกบานไหนประตูบานเลื่อนหรือที่ถัดออกมาคือมันเป็นแค่นี่ครับมันเป็นแค่หน้าต่างบานเล็กๆครับหน้าต่างแบบที่เราเปิดเอาไว้แบบเหมือนกับว่าเราดูแอบดูแอบซองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าประตูบานเลื่อนมันจะอีกฝั่งผมตกใจมากเพราะว่างั้นพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันดีกว่าครับด้วยความที่ว่าพวกเราสามคนนะอารามตกใจกันละแยกกันนอนครับแต่สองคนนั้นนะเข้าไปนอนห้องพระสองคนนั้นก็คือทินกับนิวนะเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านแยกไปนอนห้องพักเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยบ้านนี้มันมีห้องหลายห้องชั้นสามมีสามห้องเลือกเอาเลยจะนอนชั้นไหนอะไรเงี้ยคือแบบยกให้เลยห้องหนึ่งผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบดูบอลดูอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกชั้นล่างเลือกชั้นหนึ่งซึ่งมันจะติดกับประตูที่เป็นห้องครัวครับคือเปิดประตูมาเราก็จะเจอครัวที่เดินไปหาน้ำกินตู้เย็นได้อะไรครับพอไปถึงวันนั้นผมก็ด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ได้ที่ไหนอะไรมากก็นั่งดูบอลยังไม่ง่วงแปลกที่ด้วยแล้วก็ปวดฉี่แล้วก็พอนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เดินออกมาแบบกะว่าจะแบบมาดูอะไรกินในตู้เย็นอะไรเงี้ยครับเดินออกมาครับผมด้วยคนทุกคนนะครับเซนส์ของทุกคนคือพอเวลาที่เราเห็นคนที่เรารู้จักใช่เราจะรู้ว่าท่าทางเขาต่อให้เขาหันหลังยังไงเราก็มั่นใจว่าคือเขาเพราะคนในบ้านมันไม่มีใครเออจริงจริงจริงผมเห็นนิวกำลังรื้อของกินอยู่ในตู้เย็นเห็นหลังนิวใช่ไหมใช่ครับลักษณะคือเปิดตู้เย็นมันก็จะเป็นตู้เย็นแบบตู้ใหญ่เวลาเปิดก็ต้องเหมือนกับก้มตัวลงไปเพื่อไปหยิบของแบบนี้ถูกป่ะใช่ครับแต่ว่าตู้เย็นอะมันเหมือนกับว่านิวหยิบของแล้วเราก็วางไว้ด้านหน้าตัวเองแต่กำลังจบกินอะไรสักอย่างซึ่งผมเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นแบบมันเหมือนเป็นของสดอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นเลือดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นนิวแบบว่าจบกินอยู่นะครับห้องพระจะอยู่ชั้นสองครับผมอ่ะก็ค่อยๆแบบสไลด์ตัวค่อยๆแบบคือเหมือนกลัวเขาได้ยินอะกลัวเขารู้ว่าเราอยู่ข้างหลังอะค่อยๆกระเทิบตัวขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปบอกทีมเดินขึ้นไปชั้นสองครับทีมอะมันบอกอยู่แล้วว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นห้องพักมันไม่สามารถล็อกได้คือเป็นประตูจะเป็นบานเลื่อนแต่ก่อนที่จะถึงบานเลื่อนเราสามารถมองเห็นข้างในได้ครับไอ้ข้างล่างว่าช็อกแล้วอะไอ้ข้างบนช็อกไปอีกครับคืออะไรอะเมียเพื่อนมันนอนอยู่ข้างๆนอนอยู่ด้วยกันเฮ้ยแล้วไอ้คนที่ผมเห็นข้างล่างคือใครเฮ้ยจริงเหรอไอ้นี่คนรู้ว่าคือนะตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่เห็นข้างล่างเนี่ยคือยังไงเราก็ยังยืนยันว่าเป็นนิวในแน่ไทยคือมันไม่มีใครแล้วอ่ะคือในบ้านหลังนั้นอ่ะคือคนที่เขาดูแลเขาก็นอนอยู่ในบ้านอีกหลังนึงอ๋อคือไม่ได้นอนอยู่ในพื้นที่ในตึกเดียวกันคือมีห้องบ้านแยกออกไปใช่ครับคือเขาจะทำบ้านแบบแยกเป็นขยงให้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อซึ่งแบบเวลาที่แม่บ้านเขาจะมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็หกโมงเช้าหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยตื่นมาทำอาหารให้พวกเราแต่ว่าผมเห็นนะคือตอนประมาณแบบตีสี่กว่าแล้วแบบมองแล้วแบบไอ้ว่าข้างล่างช็อกแล้วไอ้ข้างบนนี่แบบว่าเฮ้ยนอนกอดกันอยู่ข้างบนสรุปสุดท้ายครับคืนนั้นผมไม่ได้ลงไปดูบอลไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ทำอะไรเลยผมเข้าไปนอนกับพวกมันต่อครับเพื่อนไม่งงเหรอทีมกับนิวไม่งงอ่ะทำไมอยู่ดีๆเข้ามานอนด้วยกันทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ผมเปิดประตูเข้าไปเหมือนเขาแบบน่าจะเหนื่อยมั้งครับก็นอนหลับก็ไม่รู้เรื่องตื่นมาตอนเช้าก็ถึงครับมาปลุกผมลงไปทานข้าวแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันขึ้นมานอนข้างบนบอกเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังครับเราก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากทีมมันเงียบเลยครับแต่ทีมบอกว่าเออวันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยจะไปดูที่ใหม่ไปด้วยกันหน่อยดิผมก็ขึ้นรถไปกับทีมครับทีมก็เล่าให้ผมฟังว่าเออเนี่ยที่กูบอกว่าบ้านกูมีเรื่องแปลกๆอ่ะก็เมื่อคืนมึงเห็นแล้วใช่ไหมมึงเจอแล้วใช่ไหมบอกผมก็เลยแกล้งยับถามเพื่อนไปก่อนเจออะไรวะเออมันก็บอกว่าเรามึงขึ้นมานอนข้างบนทำไมเออผมก็เลยเล่าให้มันฟังว่าผมเจออย่างนี้มันบอกว่าใช่
บางคืนเนี่ยเมียกูก็แบบถีบกูลงจากเตียงแล้วก็ถามกูว่ามึงเป็นใครมานอนกอดกูได้ยังไงนี่คือเหตุผลที่ทิมต้องมานอนห้องพระฮัลโหลเป็นแบบนี้บ่อยไหมทิมบอกว่าเป็นนะช่วงนั้นนะครับเป็นเดือนแล้วประมาณ4ครั้งเดือนละ4ครั้งเดี๋ยวนะไอ้คำว่าเดือนละ4ครั้งนี่มันเหมือนกับเป็นทุกวันพระวันโกนแบบนี้ป่ะใช่ครับเป็นทุกวันโกนครับอย่างที่สงสัยกันครับฮัลโหลแล้วไอ้วันที่ผมเจอครับคนจกกินอะไรนะครับนั่นคือวันโกนครับโอ้ยไอ้ช็อตเนี้ยผมก็ยังตกใจบอกว่าจิมมึงไปมึงมีอาการทางประสาทหรือเปล่าครับแบบนิวมันไม่ไหวหรือเปล่าแบบมันเครียดหรือเปล่าช่วงนี้โควิดด้วยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าบอกว่าคิมสวนกันมาเลยบอกว่าบริษัทจิวเวลรี่มันไม่เคยมีปัญหาอะไรครับผมก็แบบเฮ้ยแล้วยังไงอะไรยังไงคิมเลยเล่าให้ฟังทั้งหมดครับครับเกี่ยวกับว่าคือนิวครับเขาเป็นคนที่เป็นหัวสมัยใหม่ค่อนข้างที่สมัยใหม่มากแต่เขามีป้าคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะแบบหัวโบราณแล้วก็เชื่ออะไรแบบสุดโต่งมากครับคือเหมือนกับว่าทนการลบเล้าจากป้าไม่ไหวก็เลยไปทำพิธีหนึ่งคือการรับขันมาหรอฮะป้าเขาลบเล้าเรื่องอะไรนะคือเหมือนกับว่าแบบชวนไปทำบุญที่สำนักเหมือนเป็นสำนักคนทรงอะไรอย่างเงี้ยครับทางแถบนั้นที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงแถวนั้นครับนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ขอออกพิกัดครับก็คือเท่าที่ผมทราบมาจากทีมตอนนั้นก็คือทีมบอกว่าเขาเป็นหมอขมิ้นเว้ยเขาเป็นหมอขมิ้นแต่ว่าเขาแบบของดีมากเลยแบบนิวมันได้อะไรมานะ 2-3 วันแรกอ่ะโอ้จะปังตลอดเลยจะแบบคนมาซื้อของคนมาแบบจองบ้านจัดสรรคิดดูนะครับว่าวันที่ทีมเปิดโครงการบ้านจัดสรรใหม่ขนาดในยุคโควิดนะครับถูกจองเต็มภายในเวลาไม่ถึง3วันอุ้ยเดี๋ยวนะคือบ้านจัดสรรเนี่ยทำที่บุรีรัมย์ถูกป่ะใช่ครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับโอ้แต่ถ้าเกิดหลังจากแต่มันจะมีผลเอฟเฟกต์ตามมาถ้าเกิดหลังจากนั้นนิวไม่ได้เข้าไปหาร่างทรงคนเนี้ยที่สำนักครับครับก็จะมีแบบมีปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินของลูกค้าบ้างบางคนก็แบบเหมือนประมาณว่าแคนเซิลไม่เอาแล้วยอมเสียมัดจำอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบเหมือนจะมีปัญหามาตลอดครับนิวก็จะไปหาที่สำนักเนี้ยแทบจะทุกอาทิตย์อันนี้เท่าที่ทีมทราบเท่าที่ทีมมันรู้มาคือเหมือนกับว่าแบบจ้างนักสืบตามว่าเมียตัวเองไปไหนก็เลยเหมือนกับว่าได้รู้มาแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมวะคือแบบเขาเชื่ออะไรอย่างนี้มันก็ดีไม่ใช่หรอถ้าเกิดมันทำแล้วแบบทำให้ธุรกิจดีบอกว่าใช่แต่ว่านิวไปทีมันเสียเยอะนะมันเสียดีแบบหลายหมื่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบผมกับทีมก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะหลอกหรือว่ามันจะยังไงบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรียกมาเนี่ยเพราะว่ามั่นใจว่ามึงมีเซนต์มึงอาจจะเห็นอะไรมากกว่ากูอะไรเงี้ยซึ่งทีมเป็นคนที่ไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยในขณะนั้นผมก็คุยกันไปจนจบเรื่องครับเราเองก็ถึงเวลากลางคืนเราก็มีปาร์ตี้กันเล็กน้อยมีหมูกระทะทั้งกินกันดื่มเหล้าทำอะไรกันแต่อย่าลืมนะครับเมื่อวานวันโกนวันนี้วันพระครับไม่รู้ว่าอารมณ์ไหน ผมเองผมก็ประมาณตีสามผมก็เดินเข้าไปนอนในห้องซึ่งผมบอกเลยว่าผมดื่มประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสติคือเรามีสติเราเหนื่อยเราก็เดินเข้าไปนอนห้องที่ผมนอนมันเป็นห้องชั้นล่างตอนที่ผมนอนรู้สึกผมจะเข้าไปนอนประมาณตีสองหรือตีสามเนี่ยครับประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับผมรู้สึกว่าห้องตอนแรกผมรู้สึกว่าเตียงมันสั่นเตียงมันสั่นแบบกึก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 เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครมาทำอะไรบ้างพอลืมตาตื่นขึ้นมามันไม่ได้สั่นที่เตียงมันสั่นทั้งห้องเดี๋ยวนะสั่นไอ้คำว่าสั่นทั้งห้องไทยตึกอาคารพาณิชย์นะเรานึกถึงแบบอาคารทรงอาคารพาณิชย์ก่อนนะนะครับ
ตึกเอาไว้ปูนนะเนี่ยสั่นทั้งห้องอย่างนี้เท่ากับมันจะต้องสั่นทั้งตึกเลยนะใช่ครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันสั่นทั้งห้องคือมันสั่นแบบชนิดที่ว่ากระจกอะเราก็ได้ยินเสียงประตูเราก็ได้ยินเสียงทีวีที่แบบว่ามันวางเอาไว้ให้เราอะครับมันก็มีเสียงแบบว่าเหมือนแบบกึก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 ต้องแตกต้องแตกอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมันสั่นทั้งห้องเลยนะครับครับผมด้วยอารมณ์ตกใจครับผมก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งออกมาดูว่าจะดูเพราะที่ว่าจะออกไปข้างนอกแต่ที่ผมบอกว่าครับเปิดประตูมาสิ่งแรกที่ผมจะเจอคือตู้เย็นตู้เย็นประตูครัวผมเห็นนิวอยู่ตรงตู้เย็นอีกแล้วเหรอครับแต่รอบนี้นิวไม่ได้อยู่คนเดียวครับมีใครอีกมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งครับโดยที่นิวหยิบของสดขึ้นมากินครับยายแก่คนนี้ครับเขาก็เลื้อยตัวลงมาเขาไม่ได้แบบว่าอารมณ์เหมือนขาคนเราอยู่บนหลังตู้เย็นอยู่บนตู้เย็นนะครับแต่หัวเขาอะครับตัวเขาโน้มลงมาแล้วก็เลื้อยแบบแทบจะติดดินแต่ไม่ได้ตกลงมานะครับคือกำลังเลียของที่แบบว่านิวกำลังกินอยู่คือเหมือนกินอยู่ด้วยกันนะครับจริงเหรอเดี๋ยวนึกสภาพก็คือนั่งอยู่บนตู้เย็นนะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเหมือนพับตัวลงมาแล้วก็เลียของที่มันอยู่บนโต๊ะที่นิวกำลังหยิบกินคือของที่อยู่ในมือนิวเลยครับเหมือนที่นิวกำลังจับกินอยู่ทิ้งดิคนลุกคนลุกสู้เออผมเห็นอันนั้นครับสิ่งแรกที่ผมคิดได้มันไม่ต้องมีอะไรมากครับผมวิ่งออกไปทางที่ผมใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวผมวิ่งออกไปนอกบ้านเลยแล้วก็ไปนั่งตรงสันพระภูมิบ้านครับจนแบบตอนเช้าคนที่ดูแลเขาก็มาแบบมาปลุกอ้าวทำไมไม่นอนในห้องดีๆล่ะออกมาทำอะไรมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยครับผมอะคือแบบว่าน้ำตาแตกครับครับแบบร้องไห้ครับโหแล้วก็คือเหมือนกับเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากผมไม่ได้คุยกับคนพวกนั้นมากคือไม่อยากให้เขารู้ไม่อยากให้พวกเขากลัวผมก็เลยรอทีมตื่นแล้วก็ออกไปกับทีมอีกวันนี้แล้วก็บอกทีมว่าทีมกูเจออย่างนี้กูไม่ไหวว่ะกูขอกลับนะครับทีมบอกว่าไม่ได้คือถ้าเกิดมาแล้วมึงเจอแล้วมึงต้องเอาให้สุดดีมึงต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครก็เลยถามเพื่อนว่าแล้วยายแก่คนนั้นมึงเคยเจอไหมบอกว่ากูไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรกูถึงได้เอามึงมาไงไม่งั้นกูจะเอามึงมาทำไมบอกว่าก็ไปจ้างใครก็ได้ไปจ้างร่างทรงไปอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นผมออกลูกงอแงเรียบร้อยแล้วเออคือไม่เอาแล้วคือไงกูจะกลับอ่ะกูไม่อยู่แล้วอ่ะเออโอ้โหเหมือนเพื่อนหลอกมาเจอผีอ่ะเออแล้วผีไม่ใช่ผีใครนะผีเมียตัวเองด้วยนะครับผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ยคือแบบไม่ใช่แบบไอ้นั่นโดยที่ทิมบอกว่าทีมก็เข้าเรียกอะไรเข้าบอกดราม่าครับเราเป็นเพื่อนกันเราไม่เคยขอร้องอะไรนายเลยนะช่วยเราหน่อยเถอะบอกได้ได้ครับเริ่มพูดขนาดนี้ก็โอเคช่วยก็ช่วยในขณะที่ผมตกลงกันเรียบร้อยครับนิวก็โทรมานิวถามอยู่ไหนครับตอนเนี้ยผมพูดตรงๆนะในใจผมอะผมมาเสนอใจกับทีมครับแต่กับเมียมันอ่ะคือทุกครั้งที่ผมเจอคือผมกลัวเมียมันไปเลยคือเหมือนกับหลอนไปเลยทุกครั้งที่เห็นนะแล้วทุกครั้งที่เวลาเจอเนี่ยนะครับนะตัวไทยเห็นนิวเนี่ยนิวกลัวแล้วตัวของนิวเนี่ยพอเจอไทยเนี่ยมีความรู้สึกที่มันแบบมันมีปฏิกิริยาอะไรที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าก็เหมือนคนปกติอ่ะคุยเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรปกติเป็นเหมือนคนปกติแต่จะมีบางช็อตบางครั้งที่เหมือนกับพอเรานั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับครับด้วยความที่ว่าพวกเราอ่ะกว่าจะกลับเข้าบ้านกันสองสามทุ่มเวลาที่เรากินข้าวกันอย่างนี้ครับผมเนี่ยจะชอบแบบเหมือนกับพอเรากินเสร็จอ่ะเราก็จะแบบคว่ำช้อนแล้วก็แบบลูบจานออกอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับเราผมจะหันไปเจอนิวที่แบบว่าเหมือนกำลังเลียปากตัวเองแล้วก็คือแบบมองหน้าผมคือแบบว่ามันก็มีความแบบเขาเรียกว่าไงความสยองความรู้สึกว่าขนลุกอ่ะเลียปากตัวเองแล้วแบบมองหน้ากูแบบมึงจะกินกูไงอะไรเงี้ยเออคือแบบมันตอนนั้นอะคือใจผมอะมันแบบไอ้นี่กับเพื่อนถ้าเกิดไปแม่งก็เสียเพื่อนคือแบบมันทั้งกลัวมันทั้งแบบทุกอย่างครับ
คือเหมือนเราทำตัวไม่ถูกก็เลยแบบเอาวะเป็นไงเป็นกันก็ขอร้องก็ตามที่เพื่อนบอกนั่นแหละครับทีเนี้ยพอเราได้ข้อมูลมาจากทีมประมาณนี้แล้วอ่ะสิ่งที่เราคิดว่ามันแปลกๆก็คือผมคิดว่าจะต้องวันเนี้ยเราจะต้องถามนิวให้รู้เรื่องแล้วแหละว่านิวไปทำอะไรมาทำไมมันถึงได้เกิดอะไรแบบนี้โดยที่ผมมองตรงนะผมตลกตัวเองนะช่วงนั้นคือเป็นอาการที่เหมือนกับว่าผมไปวัดเจอสายสินเจอพระอะไรที่เขาบอกว่าดีผมก็เช่ามาแล้วตอนที่ผมคุยกันอยู่ตอนนั้นนะผมขดตัวอยู่มุมห้องแล้วก็ถือพระถือสายสินคือแบบกลัวจริงคือแบบว่าคุยกันเลยแล้วเดี๋ยวกูฟังครับคุยกันไปเลยก็คือสองคนนั้นเขาก็คุยกันประมาณว่าเราไม่ได้บอกเธอนะโดยอันนี้เป็นที่ว่านิวพูดนะแต่ครับว่าเราไม่ได้บอกเธอนะว่าเราไปรับขังมาและที่แบบกิจการของเธอมันดีขึ้นกิจการของเรามันดีขึ้นอย่างเงี้ยแม้จนกระทั่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็เพราะเราไปรับขังมานี่แหละครับแต่ผมก็เลยสนใจว่าขันรับขันแล้วยังไงอ่ะนิวเล่าให้ฟังว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งช่วงที่ผมเกินไปแรกๆว่าครับนิวจะต้องเข้าไปสำนักเนี่ยทุกอาทิตย์ถ้าเกิดอาทิตย์ไหนไม่ได้เข้าไปก็คืองานจะมีปัญหาทันทีคือนิวบอกว่าตอนแรกนิวก็ไม่เชื่อพอเป็นอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บวันหนึ่งป้าเขาขับรถมาหาแล้วบอกว่านิวต้องไปสำนักนะรับขันมาแล้วต้องดูแลขันด้วยซึ่งคำพูดนี้นะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกอ่ะผมก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามาแล้วก็มานั่งคุยกันว่านิวไปรับขันอะไรมาวะแล้วทำไมต้องดูแลขันวะคือขันมันรับมาแล้วมันก็จบไม่ใช่หรอมันเหมือนกับเปิดเนตรไม่ใช่หรอครับนิวบอกว่าไม่ใช่ขันนะคือเหมือนกับเขาให้องค์มาดูแลให้องค์มาดูแลตัวเราครับแล้วเราต้องบูชาเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมกับทีมไม่รู้เลยนะครับบ้านของทีมครับก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเข้ามาครับครับมันจะเป็นสามแยกพอดีโดยนิวบอกว่านิวต้องเอาเครื่องเส้นไปไหว้ตรงสามแยกนั้นนะแทบจะทุกวันพระหรือวันโกนครับคือผมก็บอกว่านิวอย่างนั้นมันเลี้ยงผีนะเว้ยมันไม่ใช่เลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันไม่ใช่แล้วใช่แล้วนิวก็ควักสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าคือกระเป๋าเธอของตัวเองเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีหัวตุ๊กตาไม่มีหัวเดี๋ยวนะตุ๊กตาไม่มีหัวเหมือนกับตุ๊กตานางรำเหมือนกับอะไรแบบนี้ไหมไม่ใช่ครับเป็นตุ๊กตาลูกปั้นอะไรสักอย่างครับตัวดำๆใส่จงจะมีแบบกางเกงแบบแดงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรองเท้าที่มันแบบงงๆสีทองๆครับงงขึ้นมาเหมือนรองเท้าแบบในหนังจักๆงงๆที่เราเห็นนะปลายงอนๆนั่นนะใช่ครับแต่ว่าจะถูกด้วยสายสินอะไรสักอย่างครับครับแล้วก็หยิบขึ้นมาให้ผมดูแล้วก็วางบนโต๊ะบอกว่าอันนี้ไงขันของเรานี่แหละเทพที่เขาดูแลเราผมเห็นแล้วครับผมตกใจมากบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มีหัวเออนั่นน่ะสิเขาเลยบอกว่าอันนี้คือตุ๊กตาเสตบาลที่เขาให้มาดูแลเราโอ้โหผมเนี่ยว่าใจไปตกอยู่ตะตุ่มเลยครับแต่ในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ขนาดเราก็คุยกันอยู่ข้างนอกนะครับครับเราได้ยินเสียงกับแอมแบบดังมาก อย่างเงี้ยสามคนคือแบบว่าสะดุ้งหยงเลยแล้วก็หันไปมองรอบๆครับทั้งร้านนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดที่เหมือนกับว่าเขาเริ่มแบบไม่ค่อยให้คนแบบมานั่งทางกันที่ร้านทั้งร้านมีผมอยู่โต๊ะเดียวพนักงานอยู่ในครัวซึ่งมันไม่มีใครเลยอยู่ในตรงนั้นแต่เสียงกระแอมครับมันดังเหมือนกับว่าดังข้างหูครับถามคนนี้คือว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเสร็จแล้วทีเนี้ยครับผมก็เลยพูดกับนิวว่านิวถ้าเกิดเป็นไปได้นิวก็ไม่ต้องไปนั่นหรอก
ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปที่สำนักนั้นหรอกลองดูสักสองอาทิตย์อ่ะดูดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่หลังจากนั้นมาครับคือนิวตั้งแต่ผมมานิวก็ไม่ได้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งพอจากที่ผมบอกก็คือมันเข้าช่วงอาทิตย์ที่สองพอในช่วงวันโกนผมก็ยังเจออะไรอยู่แต่คราวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมรู้สึกตัวคือเป็นเหมือนกับว่าบางทีผมไปช่วยทีมทำงานแล้วผมเหนื่อยผมกลับมานอนอยู่เครื่องเหมือนแบบเราลืมตาตื่นขึ้นมาทีตีสี่เห็นนิวยืนอยู่บนตู้เห็นนิวยืนอยู่หน้าตู้เย็นเหมือนพร้อมกับยายแก่คนเดิมคือเหมือนเราเจอภาพอย่างนั้นครับแต่ไม่ได้ฝันนะครับคือเราตื่นออกมาจริงๆแต่โดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งวันพระและวันโกนคือวันโกนอ่ะดีหน่อยตัวที่ว่าเห็นแค่นิวคนเดียวแต่วันพระเราเห็นทั้งคุณยายแล้วก็นิวเห็นทั้งคู่เลยนะฮะแล้วมันมีอยู่เหมือนจะครบอาทิตย์หนึ่งครับครับผมพูดกับนิวว่านิวถ้าเกิดไปไหนก็แบบเปลี่ยนมาพกพระบ้างก็ได้ไอ้นั้นก็ทิ้งไว้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนิวเขาก็แบบโอเควันนั้นผมกับทีมก็นั่งด้วยความเป็นผู้ชายครับนั่งเล่นเกมกันนั่งคุยอะไรนี่กันครับจนถึงประมาณเวลาสามทุ่มซึ่งเราคุยกันแล้วว่าเราจะออกไปรับนิวผมกำลังที่จะเดินออกไปครับห้องเล่นเกมครับมันจะอยู่ชั้นสี่ซึ่งมันตรงกับห้องนอนของทีมกันเป็นห้องนอนใหญ่ครับผมเห็นผู้ชายตัวดำๆวิ่งผ่านหน้าผมไปตอนจังหวะที่ผมเปิดประตูมาจากห้องจริงเหรอแล้ววิ่งเข้าไปในห้องทีมแต่เห็นแค่แวบนะครับคือแบบผมก็คิดว่าอาจจะตาฝาดคือไม่ได้คิดอะไรก็ตอนนั้นก็บอกเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราลงเดินลงบันไดกันดีกว่าเพราะว่าอารมณ์ที่เราเห็นเราไม่มั่นใจไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลงลิฟต์แล้วเกิดลิฟต์แม่งค้างไอตัวที่อยู่ที่วิ่งไปนั่นเกิดเข้ามาอยู่กับเราในลิฟต์ทำไงจินตนาการสูงนะตอนนั้นนะนะแค่คิดภาพก็แบบตอนนั้นมันคือระแวงไปหมดครับเออคือต้องเข้าใจด้วยว่าณวันนั้นโมเมนต์ที่เราไปอยู่มันไม่ใช่โมเมนต์ของคนที่แบบว่าคือเรากลายเป็นคนที่ตกใจอีกไปเลยคือแบบเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเพิ่งจะวิ่งแว็บเข้าไปแล้วถ้าเกิดลงลิฟต์แล้วลิฟต์ค้างแล้วมันเกิดเข้ามาอยู่ในลิฟต์ด้วยไอ้มันไม่เห็นแน่ๆแล้วกูเห็นอยู่คนเดียวไม่ช็อกตายหรอวะก็คือแบบว่าอ่ะงั้นเดินลงบันไดมาครับจังหวะเดินลงบันไดมาเหมือนกับเดจาวูครับผมเห็นทุกชั้นเลยครับเห็นเดี๋ยวนะไอ้คำว่าเห็นทุกชั้นเนี่ยเห็นในลักษณะแบบไหนคือแบบเห็นวิ่งผ่านเห็นวิ่งผ่านทุกชั้นยกเว้นชั้นสองชั้นเดียวที่มีเป็นห้องพระนะชั้นสองใช่ครับจนกระทั่งถึงตรงหน้าประตูชั้นหนึ่งที่เรากำลังจะออกไปทิมเปิดประตูไม่ได้ครับอ้าวเหรอทิมเปิดประตูหน้าบ้านตัวเองไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าทิมเป็นอะไรวะทิมบอกว่าเปิดไม่ออกอ่ะผมก็สองผู้ชายคิดดูนะครับผู้ชายสองคนออกแรงดันครับมันแง้มออกมาหน่อยหนึ่งผมเห็นผู้ชายตัวดำๆกำลังผลักประตูอยู่บอกว่าทิมไม่ต้องละครับขึ้นไปชั้นสองแล้วบอกให้นิวกลับบ้านเองนะก็คือเราก็เจออะไรกันแบบนี้ครับครับแต่พอมันเข้าอาทิตย์ที่สองที่ผมบอกครับนิวกับทิมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวเป็นเด็กที่ชอบว่ายน้ำว่ายน้ำตั้งแต่7ขวบหรือ9ขวบเนี่ยอันนี้ผมมั่นใจแต่ตอนที่ผมไปลูกของนิวกับทิมอายุประมาณ10กว่าแล้วครับ23แล้วคือก็ว่ายน้ำกันอยู่ในบ้านนะครับด้วยความที่ว่าสระว่ายน้ำของทิมครับมันจะมี2ไซส์2ระดับคือระดับแรกอ่ะมันจะเป็นระดับของเด็กอีกระดับหนึ่งเป็นระดับของผู้ใหญ่เป็นสาวผู้ใหญ่ผมก็จะถ้าเกิดผมช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเด็กบางทีโรงเรียนปิดอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นลูกของทีมมาว่ายน้ำแทบจะทั้งวันครับซึ่งว่ายตอนกลางวันผมก็ไม่ได้คิดอะไรคือเราเห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือหลังจากที่ผมบอกกับนิวว่าเนี่ยไม่ต้องไปหานั่นหรอกมันมีวันโกนวันหนึ่งที่ผมไม่เจอไม่เจอนิวกับยายใช่ครับไม่ได้เดินออกมาจากห้องคือเราไม่ได้เห็นในหนึ่งอาทิตย์นั้นในหนึ่งอาทิตย์ที่เราขอว่าสองอาทิตย์นี้ไม่ต้องไปคือเข้าอาทิตย์ที่สองเราไม่เห็น
ครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมจนกระทั่งตัดมาอีกประมาณวันหรือ2วันครับพวกเราก็คือเหมือนกับว่าเป็นปาร์ตี้เป็นเหมือนกับว่าแบบดูแลลูกแบบจัดเลี้ยงเอาเครื่องนมเครื่องดื่มมาให้ลูกเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบคุยกันนั่งคุยกันที่สระว่ายน้ำครับคิมกับนิวอยู่ดีก็มีสายเข้าบอกว่าเออเดี๋ยวมานะพอดีที่ทำงานมีปัญหาสองคนก็ออกไปทิ้งผมอยู่กับลูกกับลูกของคิวกับนิวนิวก็ไปก็บอกว่าเออฝากดูแลลูกด้วยนะครับคิดดูนะครับว่าสระว่ายน้ำเด็กครับมันแค่ตรงประมาณเอวผมอะแต่ลูกของทิมกันนิวอะสูงประมาณนึงสูงกว่าขอบสระว่างั้นเถอะสูงกว่าเยอะครับประมาณแบบประมาณแค่ช่วงหัวไหล่ครับเหมือนแบบไม่ได้มิดคอครับคือผมให้ชื่อว่าน้องแอนนะครับผมเห็นน้องแอนว่ายน้ำครับคือน้องแอนเขาจะวอล์คเขาสามารถว่ายสระผู้ใหญ่ได้เพราะเขาว่ายน้ำแข็งว่ายมุ้งแต่เด็กแต่แกคือเหมือนกับแกต้องวอร์มตรงนั้นก่อนครับซึ่งจังหวะที่ทิวกันกับนิวออกไปมันเป็นช่วงเวลาประมาณสัก4 โมงจะ5 โมงประมาณเนี้ยออกไปได้พักนึงผมก็เห็นแล้วแหละว่าเออน้องแอนกำลังแบบวอร์มกำลังแบบว่ายน้ำอยู่ผมก็นั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรไปผมหันมาทีครับผมได้ยินเสียงคนตีน้ำตุ้มตั้ม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 ผมเห็นน้องแอนนะครับเขาจมน้ำเฮ้ยจริงเหรอครับครับผมก็โดดลงไปครับแล้วก็แบบเหมือนพยายามยกตัวน้องแอนแต่คือยกไม่ขึ้นครับคือทำได้แค่แบบให้น้องแอนคือตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากทำให้แค่แบบน้องแอนสามารถหายใจบนน้ำได้นิดนิดหน่อยครับแล้วก็ลงไปดูว่าแบบน้องแอนโดนอะไรผมเห็นมีมือจับขาน้องแอนอยู่เฮ้ยเห็นเป็นมือจับขาอยู่หรอใช่ครับเห็นเป็นท่อนมือแต่คือด้วยความที่ว่าเราไปด้วยอารมณ์ตกใจเราเห็นแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากครับผมก็แบบเครื่องเหมือนกับเอาแบบน้องแอนพอหายใจได้แป๊บนึงผมก็ต้องขึ้นไปหายใจบ้างครับจังหวะที่ผมต่วนขึ้นไปหายใจครับผมเจอยายแก่คนที่อยู่ตรงตู้เย็นนะครับจับหัวผมแล้วก็กดลงพร้อมกับพูดใส่หูครับว่าอย่าเสือกเรื่องอย่าเสือกไม่ใช่เรื่องของมึงพูดแบบนี้เลยเหรออย่าเสือกไม่ใช่เรื่องของมึงแต่เขาพูดเป็นภาษาอีสานนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคิดดูนะครับช่วงเวลาที่ผมเจอตอนนั้นนะ5 โมงเย็นครับ5 โมงเย็นมันไม่ได้แบบโพเพหรือว่าแบบช่วงเวลาตอนกลางคืนคือนะช่วงเวลานั้นนะครับผมก็เฮือกขึ้นมาหายใจผมก็ยังจะเจอยายคนเนี้ยเขากดหัวอยู่น้องแอนกับผม2 คนก็คือแย่ด้วยกันทั้งคู่น้องก็เหมือนโดนดึงขาเราก็โดนกดหัวคือใช้คำว่าก็ต่างคนต่างพยายามที่จะดิ้นเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดใช่ครับผมมาจมน้ำไปถึงขั้นสเต็ปที่2แล้วครับครับแล้วสเต็ปที่2ที่3แล้วคือเริ่มหายใจคือเรารู้เลยว่าเราหายใจเอาน้ำเข้าไปอ่ะคือแบบเครือกมาเครือกสุดท้ายผมไม่รู้จะทำไงผมมาพูดเลยว่าครับอะไรก็ได้ช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วอยู่ดีๆผมกับน้องแอนสามารถยืนบนสระนั้นได้ซึ่งโดยความเป็นจริงเราสองคนสามารถยืนได้อยู่แล้วโดยที่เรายังไงก็พ้นน้ำครับอยู่ดีเราไม่ได้มีอาการแบบคนกดหรือว่าคนดึงขาเลยผมอ่ะสำลักน้ำออกมาแล้วก็ไอแล้วก็ถามน้องแอนเป็นไงบ้างลูกน้องแอนก็ไม่ต่างจากผมแต่สิ่งที่ว่าพวกผมสิ่งที่ผมจะต้องหาอย่างนั้นก็คือคนที่กดหัวผมผมก็มองหากันไปเลยไม่เจอจนกระทั่งด้วยความที่ว่ามันเป็นตึกใหญ่ครับระเบียงของห้องแอห้องของทิมกับนิวครับมันจะมองลงมาเห็นสระน้ำพอดีคือเราเห็นเลยครับว่ายายแก่คนนั้นครับเขายืนอยู่ตรงราวระเบียงนั่งยองๆ อยู่ตรงราวระเบียงแล้วก็ชี้หน้าผมผมกับน้องแอนก็คือแบบให้คนดูแลไปเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วเราก็เปลี่ยนแล้วก็ไปหาทิมที่สำนักงานโดยวันนั้นที่ไปครับลูกค้าของทีมบอกว่าบ้านเขาอ่ะไม่สามารถใช้อะไรได้เลยสักอย่างไฟก็ใช้ไม่ได้น้ำก็ใช้ไม่ได้ทั้งที่มีการติดตั้งมีการต่อเติมทุกอย่างอย่างดีตามระบบก่อนที่จะรับส่ง
แต่มันพอใช้ไปเดือนนึงแล้วแบบทุกอย่างพังหมดเลยแม้กระทั่งแอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ที่เหมือนกับว่าเพิ่งเข้าครอบคลุมการไปก็ยังพังเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 4-5 หลังอันนี้คือของทิปครับส่วนของนิวคนที่ไปส่งจิวเวลรี่ชิ่งคือเหมือนกับว่าชิ่งเอาจิวเวลรี่ไปขายแล้วก็หายตัวไปเลยอ้าวโดนโกงว่างั้นเหรอใช่ครับคืออันนั้นคือปัญหาของนิวกับทิปครับส่วนผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวผมเจอเรื่องที่แบบลำบากใจมากที่สุดก็คือทิมมันเกาะขาผมบอกว่าใครมึงช่วยดูแลพวกกูก่อนนะอย่าพึ่งทิ้งพวกกูไปไหนเพราะว่าผมเจอเรื่องนี้ผมก็จะไม่อยู่อยู่แล้วเอาจริงๆคือเฮ้ยไทยถ้าเราเป็นเพื่อนนะเหมือนเพื่อนอารมณ์คุยกันนะพี่ก็จะพูดว่ากูก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงวะเรื่องนี้คือมันต้องไปที่ต้นตอของเรื่องนึกออกปะถูกไหมใช่ครับเออคือเหมือนกับว่าแบบอย่างน้อยมึงก็ยังช่วยลูกกูได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมองเป็นผมมองแบบผมเป็นแบบฮีโร่เลยแบบบอกว่าคือตอนเนี้ยกูไม่ต้องการเป็นฮีโร่แล้วกูก็ไม่อยากตายเหมือนกันคือตอนนั้นอารมณ์ของเราอะก็คือเหมือนกับว่าอย่างแรกที่เรามาอยู่เราอยู่ด้วยแบบความวิตกจริตด้วยกันทั้งคู่แล้วเรากลัวกันระแวงกันตอนเนี้ยสิ่งที่นิวคิดได้ก็คือบอกว่านิวบอกว่าเฮ้ยมันคงทำไม่ได้มันคงต้องกลับไปสำนักจริงๆใช่นิวว่ากลับไปสำนักครับครับก็พอกลับไปสำนักประมาณครึ่งวันได้ครับของทีมงานไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ลูกค้าพอใจลูกค้าแฮปปี้ของนิวสามารถตามจับคนที่นำจิวเวลรี่ของตัวเองไปขายครับรวมถึงได้มาครบแล้วก็ส่งได้ตามออเดอร์ของลูกค้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากมากมันแบบไม่น่าเชื่อมันเหลือจะเชื่อว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอก็แต่รอบนี้ครับนิวเสียไปเยอะมากคือใช้คำว่าจากที่เคยเสียหลักหมื่นอาจจะเสียเป็นหลักแสนใช่ครับโดยที่ว่าได้ความสบายใจกลับมาครับแต่นั่นผมก็บอกว่างั้นขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ไปหานะต่อไปไม่ต้องแล้วนะเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วแหละเพราะว่าผมเข้าใจมาตลอดว่าการที่เราไม่เจอเขาอะในทุกวันพระหรือวันโกนพอเขาไปแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ครับครั้งนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายครับจากที่เป็นนิวกับทิมตอนนี้เล็งมาเป็นหัวผมแทนเป็นตัวของไทยแทนวันพระวันโกนครับผมเจอเด็กแก่คนนี้ครับกับผู้ชายไม่มีหัวคนนี้ อยู่ตรงเตียงครับยายแกเหยียบหน้าอกคือนั่งยองๆอยู่บนหน้าอกผมส่วนคนที่ไม่มีหัวครับครับเขาเอาเท้าเหยียบหน้าผมโอ้โหแต่คือแบบว่าเหยียบบี้ไปข้างหนึ่งครับคือแบบตอนนั้นคือแบบจะไม่ไหวแบบคือมันเจออย่างเงี้ยทุกวันพาวันโกนผมอยู่บ้านทีมกันอยู่แค่3อาทิตย์อันนี้คือแบบว่าอาทิตย์ที่3ที่ผมเจอหนักมากถึงขั้นแบบว่าคือเหมือนผมทำอะไรแบบเป็นคนไม่มีสติเลยแค่เดินเหมือนกับว่าเราจะเดินข้ามถนนเราเห็นแล้วว่าไฟเขียวสามารถที่ว่าคนสามารถเดินได้แล้วข้างหน้ามันไฟแดงเราเห็นแล้วผมเดินไปกับทีมมันกระชากตัวผมกลับมาเลยบอกว่ามึงทำอะไรอ่ะไม่เห็นหรอว่าไฟแดงคือเหมือนตัวเองไม่มีสติไปแล้วนะตอนนั้นน่ะใช้คำนี้เลยนะเหมือนจิตมันหลุดไปแล้วนะครับคือมันโดนอย่างนั้นตลอด3อาทิตย์ครับคือมันถึงจะแบบแค่6วันนะที่เราเจอครับแต่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นอะไรที่เราจะแบบที่เราจะมีสติได้ขนาดนั้นแล้วทุกครั้งที่เราเห็นปฏิทินมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีตัวหนังสือแดงๆอ่ะวันพระผมจะรู้สึกผวาอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกผวาคือเหมือนกับกลัวว่าเฮ้ยกูต้องเจออีกแล้วหรออะไรเงี้ยครับผมก็เลยคุยกับทีมว่าทีมไม่ไหววะพาไปวัดหน่อยด้วยความที่ว่าพระแถวบ้านทีมครับคืออยู่บุรีรัมย์กับโคราชที่ว่าพระเขาเรียกอะไรหลวงปู่ที่ผมนับถือครับทางแถบโคลานนะครับแกอยู่วัดตาบผมอะก็เลยบอกว่าทิมพาไปหน่อยขอร้อง
ิมก็พาไปครับแต่ในระหว่างที่พาไปครับเชื่อไหมครับมีปัญหาตลอดเดี๋ยวรถไม่สตาร์ทไม่ติดลงไปดับเครื่องไม่ได้ถึงไฟแดงเบรกไม่อยู่จะแบบจะพุ่งจะชนจะเลยอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาผมก็เลยบอกกับทิมว่าทิมมีปัญหาเยอะจังวะนั่นน่ะสิคือแบบมันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่ปัญหาทุกอย่างเลยนะนะครับโอ้แล้วในขณะที่เราขับรถไปครับครับปกติครับจากบุรีรัมย์มาโคราชซึ่งทางบ้านของยายผมที่ว่ามันนั่นครับมันติดกับบุรีรัมย์ขับรถมาเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงครับพวกผมวนหากันอยู่ 6-7 ชั่วโมงครับหาทางเข้าวัดไม่เจอเดี๋ยวนะไม่เปิด GPS อ่ะตอนนั้นอ่ะแบบเปิดครับแต่เราหาทางเข้าไม่เจอพอเราขับไปปุ๊บเขาบอกให้ตรงพอเราตรงไปเสร็จปุ๊บเขาบอกให้กลับรถอยู่แบบนี้ครับอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงไม่มีบ้านคนแถวนั้นให้ถามเลยวัดนี่อยู่ไหนอะไรอย่างนี้มันเป็นวัดป่าครับถ้าเกิดเราจะเข้าไปคือพอเราถอยออกมาจนแบบว่าเฮ้ยเราลองถอยเข้าไปถามในหมู่บ้านไหมว่าให้เราให้ชาวบ้านจ้างให้ชาวบ้านเขาตามมาครับหากันไม่เจอครับหาไม่มีมนุษย์สักคนเลยว่างั้นแถวนั้นใช่ครับด้วยความที่ว่าวัดนั้นนะครับเป็นวัดทางอีสานแล้วก็คือหลวงพ่อท่านเป็นหลวงปู่ท่านนะเป็นพระปฏิบัติจริงๆซึ่งจะแบบไม่ได้เป็นมือถือในการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอธิษฐานผมก็เลยลงไปแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยนะครับขับไปอีกประมาณสักสิบนาทีเจอทางเข้าวัดจาก 6-7 ชั่วโมงที่งมหากันอยู่ตั้งนานคือ2ชั่วโมงอ่ะเราก็ไปถึงตรงบริเวณตรงบ้านยายผมละตรงที่จะเข้าวัดเนี้ยแต่ในอีก5ชั่วโมงนะคือเราขับวนกันอยู่อย่างนั้นซึ่งทางมันไม่มีอะไรเลยครับถึงมันจะเป็นทุ่งนามันจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ทางมันทางเข้าทางเดียวมันไม่ได้มีทางทะลุเพราะว่าทางแถบนั้นนะครับมันจะติดกับพวกป่าสงวนอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นทางบังคับอยู่แล้วครับให้เราไปแค่ทางนี้ทางเดียวเราหาทางเข้าไม่เจอครับแล้วคนที่มายืนรอเราอยู่ตรงทางเข้าคือหลวงปู่รูปนั้นที่ผมตั้งใจมาหากระทิมแล้วพอเห็นท่านยืนรออยู่เนี่ยแสดงว่าท่านก็ต้องรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการที่จะมาให้ท่านช่วยเหลือก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันครับเขาบอกว่าดีนะมากัน2คนคนหนึ่งแย่อีกคนหนึ่งดีก็ช่วยกันฉุดช่วยกันดึงคือเหมือนกับว่าทั้งผมแล้วก็ทีมคือถ้าเกิดใครแย่อีกคนหนึ่งจะช่วยกันฉุดคือไม่ได้แย่ด้วยกันทั้งคู่เหมือนดวงมันหนุนกันประมาณนั้นครับแต่ว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องนึงแล้วหลวงปู่ท่านก็บอกว่านั้นขอนะขอให้ถ้าเกิดอาตมาทำให้ช่วยเหลือเรื่องเนี้ยแล้วมาบวชนะส่วนทีมหลวงพ่อท่านพูดเลยว่าเมียของโยมจะไม่เหมือนเดิมนะรับให้ได้ครับเขาพูดอย่างนี้หลวงปู่ท่านพูดอย่างนี้นะครับครับแล้วทีมว่ายังไงทีมก็บอกว่าได้ครับแต่ก่อนที่เราจะกลับกันนะครับหลวงปู่ครับปกติเขาต้องพรมน้ำมนต์พวกเราครับหลวงปู่พรมรถครับแล้วบอกว่าเกาะกันมาเต็มเลยนะอย่าลืมเอาเขาไปกลับที่ด้วยนะปู่พูดอย่างงี้ครับกลับที่แล้วพวกผมเนี่ยพวกผมนี่หนาเราร้อนกันเลยครับไอ้คำว่าพูดว่าเอาเขาไปกลับที่ด้วยเนี่ยคือเขามาจากไหนอะหลวงปู่อันนี้คือเราไม่ได้ถามเราไม่พูดอะไรกันเลยครับนั้นเราก็ตรงดิ่งกลับบ้านครับอีกวันหนึ่งคือวันพระเราก็คุยกันนิวว่านิวเราจะต้องไปวัดนี้ครับคือคุยกันเรียบร้อยนิวก็เคลียร์งานของตัวเองกว่าเราจะออกมาได้ก็ประมาณสัก11โมงขับรถกันมาเรื่อยๆอารมณ์เดิมเลยครับอีกประมาณสัก10กิโลครับเราจะถึงรถเสียครับสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเรียกช่างมาก็ยังไงก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็น BM รุ่นใหม่ผมถามว่าซื้อมือสองมาปะเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็แซวกันบอกบ้าซึ่งไม่เคยฝืนเลยนี่ไม่เคยซ่อมไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยเรียกช่างมาก็สตาร์ทไม่ติดครับทำยังไงก็สตาร์ทไม่ติดแล้วก็บอกว่าโห
โอ้ยสงสัยวันนี้คงไม่ได้ไปหาหลวงปู่แล้ววะอืมพอผมพูดว่าไม่ได้ไปหาหลวงปู่แล้ววะครับรถสตาร์ทติดทันทีเลยครับอืมแต่เราเจอช็อตตกใจกว่านั้นคือหลวงปู่ก็อยู่หลังรถครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงวัดเลยแต่หลวงปู่มาอยู่หลังรถเนี่ยนะครับ10กิโลนะครับจากตรงนั้นนะครับไม่มีใครพาหลวงปู่มาด้วยหลวงปู่แกก็ยิ้มให้คือพวกผมอ่ะด้วยความที่ว่านั่นอ่ะผมก็เลยต้องย้ายน้องแอนกับนิวครับให้ไปด้านหน้าผมนั่งกับหลวงปู่ครับซึ่งเราพวกเราทั้งหมดตรงนั้นนะคือเห็นกันหมดว่าหลวงปู่ขึ้นรถมาด้วยกันก็ขับรถไประหว่างขับรถไปครับหลวงปู่ก็สวดมนต์อะไรสักอย่างครับแต่สิ่งที่แปลกคือนิวครับนิวเขาพูดภาษาเขมรเหมือนท่องอะไรสักอย่างเป็นภาษาเขมรตลอดทางครับท่องอยู่อย่างนั้นครับหลวงปู่แกก็สวดสู้กันอยู่ในรถอย่างนั้นครับเหมือนหลวงปู่สวดไล่ไอ้นี่สวดต้านคือสู้กันแบบนี้นะครับคือบรรยากาศในรถนะครับมันเงียบแต่เราได้ยินสองเสียงเนี่ยครับสองเสียงเนี้ยปะทะกันเหมือนกับว่าแบบมันเป็นเสียงแบบอารมณ์เหมือนเสียงเซอร์ราวอยู่ที่มันอยู่ในรถที่ครับเหมือนเราอยู่ในกล่องมันสี่คนนะครับเรานั่งฟังกันอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนน้องแอนนะครับแกก้มหน้าอย่างเดียวครับแกไม่หันไปมองแม่แกหรือว่าแม่แกพูดอะไรหรือว่าอะไรแกก้มหน้าพิงกับคอนโซลรถจนกระทั่งเรามาถึงวัดครับเรามาถึงวัดสิ่งที่ผมตกใจมากกว่านั้นก็คือผมก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยถึงแล้วเว้ยแอนนะครับก็กระโดดลงมาจากรถเลยคือเหมือนว่าเปิดประตูแล้วคือแบบก้าวเดียวออกประตูเลยนิวก็ค่อยๆลงออกมาผมจะหันไปนิมนต์หลวงปู่ครับหลวงปู่ไม่ได้อยู่ในรถครับไทยเรายังไม่ได้เปิดประตูครับไทยเอาดีๆจริงหรอครับเรื่องนี้คือทีมกับนิวยืนยันได้ครับหลวงปู่ผมยังไม่ได้เปิดประตูเพราะเราไม่ได้ตาฝาดว่าเราเห็นหลวงปู่แต่เราเห็นกันจริงๆก็คือรับขึ้นรถมาแล้วได้ยินเสียงสวดแข่งกันอะไรเงี้ยอ่ะคือมันไม่ได้ตาฝาดแน่แต่พอมาถึงวัดเดี๋ยวนะคนหนึ่งคนนะไทยไม่อยู่เรายังไม่ได้เปิดประตูเลยครับประตูข้างหลังผมไม่ได้เปิดครับที่ตกใจกว่าคือหลวงปู่แกเดินออกมาข้างหน้าพร้อมกับขันน้ำมันก็ขันน้ำมนต์หนึ่งขันผมสองคนตกใจอ่ะก็แบบสองคนผมกับทีมครับก็คือแบบหยิกกันต่างคนต่างหยิกกันนะแล้วก็ถามว่าขอโทษนะครับหลวงปู่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับออท่านก็ยิ้มครับแล้วท่านก็พรมน้ำมนต์ผู้คนสองคนครับแล้วก็บอกว่าของโยมอ่ะผมไม่ได้แล้วมันจะเข้ากระดูกแล้วก็ดื่มแล้วกันนะครับดื่มไปปุ๊บครับนิวบ้วนทิ้งออกมาแทบจะทันทีมีเศษเส้นผมเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาเต็มเลยครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะทำมังสกุลเป็นมังสกุลตายให้ให้กับนิวนะโดยที่ใช่ครับนิวอยู่วัดต่อจากนั้นอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนซึ่งทำพิธีโดยหลวงปู่ท่านถอดขันให้ส่วนผมนะครับหลังจากนั้นคือเหมือนกับว่าหลวงปู่ก็ทำอะไรบางอย่างครับที่เหมือนกับว่าแบบพูดง่ายๆแกจับผมโกนหัวจับไทยโกนหัวเลยคือโกนหัวบวชเลยนะอย่างที่เขาเคยพูดใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้บวชครับแต่ว่าแกจับผมโกนหัวก่อนแล้วแกก็พูดกับผมว่าเออเนี่ยเขาก็คงจำโยมไม่ได้แล้วแหละเขาคงไม่ตามแล้วอะไรเงี้ยครับครับหัวเม่งกลับบ้านนะครับหัวเม่งไม่มีคิวแต่ว่าหลังจากกลับมาครับนิวครับเปลี่ยนไปลักษณะแบบไหนไอ้คำว่าเปลี่ยนคือในช่วงตอนนั้นครับผมอยู่บ้านของทีมอยู่ต่ออีกประมาณ2วัน3วันผมจะเห็นนิวคุยกับใครก็ไม่รู้เหมือนคุยกับอากาศครับคือเราคือผมบางทีก็เห็นแค่เงาดำๆครับรู้แค่ว่าเขาคุยอะไรกับใครสักคนนี่แหละ แต่เราไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเรารู้เราเห็นทีมก็บอกว่าเออใช่เมียกูแม่งแบบประสาทปะวะแต่สิ่งที่มันแตกของคนที่เป็นโรคประสาท
ที่แบบสามารถคุยคนเดียวได้คือเขาจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่เราคุยกับนิวรู้เรื่องรวมถึงนิวสามารถสั่งงานทำงานได้ตามปกติแต่ที่แปลกคือเหมือนนิวคุยกับทุกคนหรือคุยกับอากาศแทบจะทุกที่เดี๋ยวนั้นต้องแยกกันนะไอ้คำว่าคุยกับทุกคนรู้เรื่องแล้วก็เหมือนกับมีเหมือนกับคุยคนเดียวไอ้คำว่าคุยกับอากาศคือเหมือนคุยคนเดียวนะใช่ครับเหมือนบางทีแบบเจอตรงสี่แยกครับสี่แยกแบบว่ามันไม่มีใครมาขายไม่มีอะไร อยู่เดียวนิวแล้วก็ตกลงแล้วก็พูดว่าโอ้ไม่เอาพวงมาลัยอ่ะเพิ่งเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ต้องมาคอนะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดกระจกผมกระทิมมองหน้ากันแล้วแบบคือคุยกันว่าเมียมึงหนักแล้วโอ้ใช่หนักแล้วอย่างเงี้ยคือคุยกันแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราก็เลยนึกไปถึงคำที่หลวงปู่ท่านพูดว่าครับเมียจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ต้องรับให้ได้อ๋อใช่คือจากการถอดขันอันนี้ครับทำให้เหมือนกับเปิดตาที่สามของนิวห้องนอนที่ทิมกับนิวอยู่ครับครับเป็นห้องนอนของป้ากับม้ามันเมื่อก่อนมีวันหนึ่งครับทิมอาบน้ำแล้วก็เดินออกมาเจอนิวกำลังนั่งคุยกับใครสักคนหนึ่งมันคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับทิมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนเด็กอะไรเงี้ยครับครับทิมก็ได้ยินว่าแววมันก็เดินออกมาถามเธอคุยกับใครเออสิ่งที่นิวตอบกลับมาครับทำให้ทิมมันขนลุกทั้งตัวคุยกับป้ากับม้าเธอไงบอกว่าตอนเด็กอ่ะเธอชอบทำอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบมันเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะกับพ่อกับแม่นิวเพิ่งแต่งเข้ามาแบบปีหลังๆคือแบบไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้ทำให้ทิมมันเชื่อแบบสุดใจแล้วว่าโอเคต้องรับให้ได้ว่าเมียเห็นผีนะฮะโอ้ยเดี๋ยวคือจากการรับขันที่คุณป้าเนี่ยขยันขยอให้ไปรับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็เดาว่าคงจะเป็นข้อเรื่องของธุรกิจแหละเนาะนะครับคือขันอันนี้ครับเป็นขันปอบมันเป็นขันที่เหมือนกับเขาทำของมาแล้วให้เราไปรับซึ่งขันปกติอ่ะคือมันรับมาแล้วก็คือจบแต่อันเนี้ยรับมาแล้วต้องเลี้ยงต่อคือเหมือนกับเขาให้ปอบเรามาตัวนึงแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนกับว่าพอมีคนนั้นคนนี้เข้ามาทำให้เหมือนกับความเชื่อเราจางเขาก็เลยต้องส่งเข้ามาเรื่อย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 เข้าใจละเข้าใจละเก็ตละมุมเนี้ยนะครับเหมือนกับอารมณ์ประมาณก็พูดง่ายคือพอมันเริ่มเบาลงก็เริ่มส่งเหมือนกับอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันเติมมาเติมเหมือนลมลมอ่อนปุ๊บก็เติมลมเข้าไปอีกลมอ่อนก็เติมลมเข้าไปอีกอันนี้คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณพอปอบไอ้ของที่มันมีอยู่ที่ไอ้หมอผีตอนนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันเริ่มนั่นเขาก็จะค่อยๆกระตุ้นเข้ามาให้เรื่อยๆถึงต้องไปหาทุกอาทิตย์ถูกป่ะใช่ครับคือต้องไปเติมทุกอาทิตย์ไปเติมทุกอาทิตย์แล้วผมเลยถามนิวไปว่าเอาจริงนิวหมดไปเท่าไหร่ผมยังคิดว่าไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนิวบอกว่าหมดประมาณ700,000บอกว่าผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่ามันมากกว่านั้นเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนิวก็ไปหนึ่งทุกอาทิตย์ครับนี่คือเรื่องหลังจากที่พอถอนของอะไรเสร็จแล้วครับครับทีมเปลี่ยนบุคลิกเป็นแบบเหมือนคนแบบชอบไปนั่งวิปัสสนาชอบเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมไปเลยครับแล้วก็ชวนลูกไปทำชวนเมียไปทำคือเหมือนกับว่าต้องอยู่แล้วก็ต้องรับให้ได้ที่เมียเห็นผีครับเหมือนเมียทักก็เมียพูดอะไรกับใครเงี้ยคือแบบมันไม่ต้องแบบคิดอะไรมากครับครับคือต้องอยู่ให้ได้ทั้งลูกแล้วก็ผัวคือจะต้องรับเมียที่เห็นผีให้ได้แล้วคือเหมือนกับว่าเขายังเหมือนเขาอาจจะยังใหม่อยู่กับการที่มองเห็นพวกนี้เขาเลยไม่สามารถแยกคนกับผีออกได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันก็แปลกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโอ้นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลไทยกับเหตุการณ์ที่เพื่อนรักของเราเจอเกิดขึ้นนะแล้วเราก็ไปประสบเหตุนะตรงนั้นมานะฮะผมไม่มีอะไรจะถามสรุปแล้วจริงๆแล้วคือสิ่งที่อยากถามที่สุดเลยนะนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้คำตอบหรือเปล่านะฮะได้ถามไปถึงป้าของนิวไหมว่าเหตุผลคนใดถึงเอาหลานตัวเองเนี่ยไปรับขันกับ
สำนักนี้ได้เงินครับป้าได้เงินแบ่งเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อแค่นี้เองคืออย่าอย่างที่บอกครับนิวกับแม่เขาครับทำธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวคือเหมือนกับว่าแยกตัวเองกันมาทำคือทางฝั่งของสามีตัวเองครับคือเหมือนกับว่าแม่ของนิวกับพ่อของนิวครับก็คือทำธุรกิจจิวเวลรี่อะไรเงี้ยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเขาแล้วแม่ของนิวก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่เหมือนกับว่าร่ำรวยตั้งแต่แรกครับคือเหมือนโชคดีได้พ่อนิวอะไรเงี้ยครับพอนั้นเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนกับญาติพี่น้องก็คือเหมือนตาลุกวาวอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนกับหลอกแม่ของนิวไม่ได้ก็เลยมานั่นสิ่งที่ทำให้เขาพูดได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราทำของเขาเรียกอะไรถอนของเสร็จปุ๊บของกลับไปหาตัวป้าของนิวอ๋อก็สมควรแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเออนั่นคือคำถามเดียวที่พี่เก่งอยากรู้แหละว่าเพราะสาเหตุคนใดทำไมป้าถึงสาเหตุก็เพราะเงินครับเงินเปลี่ยนคนได้ครับใช่ใช่แค่กระดาษสีเทาๆก็เปลี่ยนคนได้ครับอ๋อตอนนี้สีม่วงก็เปลี่ยนพี่ได้แล้วไม่ต้องเทาหรอก พี่พูดตรงๆนะเออโอ้นะครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลไทยเออเรื่องนี้ฟังแล้วแบบคุ้มฟังอย่างที่ไทยบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าฟังเอาแบบเป็นนิทานฟังเอาสนุกเลยนะเพราะเราเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับไทยเหมือนกันแต่เรื่องของการรับขันเรื่องของสิ่งที่ลักษณะของเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเราเคยได้ยินอยู่ค่อนข้างบ่อยแต่สิ่งที่มันแบบเฮ้ยสิ่งที่มันแปลกอย่างคือเรื่องของสำนักสงฆ์เนาะนะหลวงปู่อ่ะโอ้โหเฮ้ยอยู่นะมันทำให้พี่นึกถึงขออนุญาตนะไทยพี่นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งทั้ง Star Wars เลยอ่ะตอนที่ลุคสกายวอล์กเกอร์อ่ะนะครับถอดจิตมาแล้วมาช่วยนางเอกอ่ะพี่นึกถึงอารมณ์ประมาณนั้นเลยแบบเฮ้ยโอ้ว่ะแสดงว่าวิชาหลวงปู่ก็แก่งกล้ามากถึงขั้นขนาดที่ว่าคือแกสร้างวัดมาหลายวัดนะครับทางแถบภาคอีสานแกดังอยู่ทางแถบภาคอีสานคือผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบดวงของผมด้วยครับตั้งแต่ผมเคยเล่ากับน้องตั้มไปเรื่องผู้สาวซ้ำน้อยก็คือเป็นหลวงปู่ท่านเนี่ยครับที่ช่วยตอนนั้นก็เลยแบบเราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยถือประมาณหนึ่งแต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะมีปาฏิหาริย์อะไรอย่างดีที่แบบว่าที่ทำให้เราเห็นแบบจะขนาดนี้ใช่นะครับอันนี้ก็แบบโอ้โหเฮ้ยคือเหมือนกับ10กิโลจะถึงวัดอ่ะแล้วท่านมาอยู่หลังรถอ่ะนะแล้วสุดท้ายแล้วแบบพอไปถึงวัดเสร็จปุ๊บท่านไม่อยู่เนี่ยโอ้โหเอาพูดตรงๆนะอย่างที่ไทยพูดนั่นแหละหลวงปู่มรณะหรือยังครับนะฮะเออนะเป็นพี่ก็ถามนะนึกว่าผีเหมือนกันนะเอาจริงๆนะฮะเออนะนั่นคือทั้งหมดแล้วไทยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมพยายามเรียบเรียงก็สรุปให้ได้มากที่สุดโอ้ยดีโอเคโอเคเลยโอเคเลยพี่สนุกพี่เก่งฟังแล้วขนลุกโดยเฉพาะฉากตอนที่แบบโอ้โหที่ยายอ่ะโง้มตัวลงมาจากตู้เย็นอ่ะแล้วแบบเลียไปตรงไอ้ที่ของที่นิวกำลังกินอยู่อ่ะโอ้ยขนลุกวาบเลยอ่ะเรื่องเนี้ยนะฮะโอเคได้เลยนะไทยขอบพระคุณมากนะแล้วก็เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันกำลังเข้ามาเขาเรียกว่ากระแทกเข้ามาในชีวิตเนี่ยขอให้มันหลุดออกจากชีวิตไทยไปไวๆแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็กลับมาแบบว่ามีความสุขร่าเริงเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับนะขอให้ทุกอย่างมันกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบปกติเหมือนเดิมพี่เก่งเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ